สวัสดีค่ะทรายค่ะคลิปนี้ดูตาโลนๆนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตาเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันนะคะซึ่งว่าไลเนอร์มันเป็นสเต็ปเบสิกที่ทุกคนที่หัดแต่งหน้ามักจะมาสตาร์ทกันที่สเต็ปนี้เนาะโดยในคลิปนี้ทรายจะมาทําให้ชมกัน2ลุคนะคะเป็น2ลุคสุดฮิตเอาว่าเป็นแบบฮิตเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบแคทอายนะคะแคทอายก็จะเป็นแบบตาแมวก็คือกรีดให้ห่างตาตวัดขึ้นดูเฉียวๆดูเป็นสาวแซ่บนะคะส่วนอีกลุคนึงขอบอกว่ามาแรงมากนะคะสาวๆรีเควสเข้ามาให้ทำลุคนี้เยอะมากนั่นก็คือลุคแบบ puppy eyes นะคะก็คือการกรีดตาแบบหางตาตกทำให้ได้ตาอ่อนๆแบบตาลูกหมาดูเป็นตาขี้เล่นน่ารักแล้วก็น่าทะนุถนอมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่า2ลุคกรีดออกมาจะต่างกันอย่างไรค่ะก่อนจะไปกรีดตากันก็ต้องมีอายไลเนอร์กันก่อนนะคะซึ่งแบบที่ใช้บ่อยสุดเนี่ยก็จะเป็นแบบปากกาที่เป็นแท่งแบบนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือมันจะเป็นแบบที่เราถือจับเขียนได้ง่ายเหมือนเราถือปากกาปกติอะค่ะดังนั้นมือใหม่หัดกรีดแนะนำว่าใช้แบบนี้มันก็จะง่ายต่อการเขียนแล้วก็ส่วนใหญ่ปากกาแบบนี้ก็จะติดทนกันน้ำนะคะซึ่งแบบที่ใช้ในคลิปนี้นะคะก็คือของ Melissa Kiss นะคะหน้าตาแบบนี้ชื่อรุ่นว่า Super Black Ultra HD Eyeliner นะคะชื่อบอกว่าเป็น Ultra HD ก็คือลักษณะเนื้อหมึกของเขาที่มันจะแบบดำสนิทนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบเนื้อฟิล์มดังนั้นมันจะติดทนกันน้ำกันเหงื่อนะคะดังนั้นใครที่มีหน้าที่มันต้องอยู่ในสภาวะอากาศร้อนๆแบบเมืองไทยบ้านเราตัวนี้จึงค่อนข้างเหมาะนะคะแต่ว่าเห็นติดทนกันน้ำแบบนี้ก็ล้างออกได้ไม่ยากนะคะสามารถใช้รีมูเวอร์เช็ดออกได้เลยซึ่งลักษณะหัวแปรงเขาเนี่ยจะเป็นหัวแปรงเรียวแหลมเล็กมาก 0.01 มิลเท่านั้นนะคะดังนั้นเวลากรีดเราสามารถเลือกจะกรีดแบบเส้นเล็กก็ได้เส้นใหญ่ก็ได้แล้วก็ลักษณะหัวแปรงเขามันจะเป็นหัวที่มันนุ่มๆเด้งๆอะค่ะเวลากรีดเนี่ยมันจะเอียงตามรูปตาได้ดีนะคะใครเคยเจอปัญหาว่าหัวแปรงแข็งแล้วก็กรีดแล้วมันคอนโทรลเส้นยากให้มาลองแบบนี้ดูจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคอนโทรลเส้นได้ง่ายขึ้นซึ่งราคาบอกเลยว่าไม่แรงอยู่ที่229 บาทเท่านั้นนะคะเขาจะมีเป็นพวกตัวแทนจำหน่ายสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ Facebook ของเขานะคะเขาจะใช้ชื่อว่าKISS Skincare Official ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าในเว็บไซต์ของเขาก็คือ melissakiss.com ค่ะโอเคตัวนี้ก่อนใช้เขย่าก่อนนะคะมันจะทำให้น้ำหมึกเนี่ยออกมาได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้นค่ะทีนี้ไปดูการกรีดตาแบบแรกแบบแคทไอกันเลยค่ะเริ่มกรีดตานะคะฉันจะกรีดจากทางหัวตาไปหางตาค่ะโดยลากเส้นให้ชิดกับโคนขนตามากที่สุดนะคะปากกาให้ถือเป็นแนวเฉียงนิดนึงจะลากได้ง่ายค่ะถ้าเราลากได้ไม่ชิดมากไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทำการถมเส้นให้เต็มได้ค่ะหางตานะคะจะเริ่มจากเส้นขอบล่างก่อนโดยลากให้เฉียงตามแนวเส้นขอบตาล่างขึ้นไปค่ะลากยาวมากน้อยตามชอบแล้วจากนั้นก็ทำการลากเส้นมาชนกันนะคะมันก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมที่หางตาเสร็จแล้วก็ถมช่องว่างให้เต็มค่ะการลากแบบนี้นะคะจะทำให้ตาดูไม่ตกแล้วก็หางตาดูยกขึ้นค่ะลองทาบดูนะคะจะเห็นว่าใช้วาดเฉียงตามเส้นขอบตาล่างขึ้นไปเป๊ะเลยจากนั้นอีกข้างก็ทำในแบบเดียวกันค่ะต่อกันด้วยการเขียนอินเนอร์ที่ขอบตาด้านในนะคะจะเติมเต็มช่องว่างระหว่างขนตาทำให้ตาเราดูโตขึ้นขอบตาด้านล่างใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลลงที่หางตานะคะเบลนให้ดูฟุ้งและตรงหัวตาก็ใช้อายแชโดว์สีอ่อนค่ะจะช่วยให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นอันนี้แถมให้นะคะลองเขียนจิกบริเวณหัวตาลงมานิดนึงค่ะจะช่วยให้ตาเราดูเฉียวมากขึ้นค่ะดูจิกขึ้นทันตานะคะกับแคทอายก็คือเป็นการกรีดตวัดขึ้นเพราะฉะนั้นรูปตามันจะดูยกขึ้นนะคะเหมาะนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหางตาตกอะค่ะประเด็นหลักของการกรีดก็คืออย่างใจวางท่าแบบนี้ก็คือใจจะลากองศาความเฉียงเนี่ยของเส้นเนี่ยให้มันเฉียงตามเส้นขอบตาล่างดังนั้นลากยังไงตาเราก็ไม่ดูตกลงนะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะคือจริงๆมันไม่ใช่ทำให้ตาดูเฉียวขึ้นมันแก้ปัญหาเรื่องตาตกได้ด้วยนั่นเองนะคะสำหรับความยาวหางอันนี้อยู่ที่ความมั่นหน้ามั่นมากก็กรีดยาวต่อไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้ไปดูลุคถัดไปเป็น Puppy Eyes นะคะว่าตาลูกหมาจะดูน่ารักและเบาขนาดไหนเชิญชมค่ะก่อนจะไปเขียนนะคะก็เช็ดของเก่ากันออกก่อนก็จะให้ดูว่าตัวรีมูเวอร์นะคะสามารถเอาอายไลเนอร์ของ Melissa Kiss ออกได้ง่ายนะคะไม่ต้องใช้ร่างถูเลยเทียบสองข้างเขียนกับไม่เขียนช่างแตกต่างนะคะ
ริ่มเขียนนะคะก็เขียนเหมือนตอนเขียนแคทอายค่ะคือเขียนจากหัวตาไปทางหางตาลากให้ชิดขอบตาก่อนนะคะทีนี้ตรงหางตานะคะเราจะลากให้มันลาดตามแนวเส้นขอบตาบนค่ะลากลงไปค่ะจะเอายาวแค่ไหนอันนี้ตามชอบนะคะแต่ถ้าลากยาวมากหางตามันจะดูตกมากน่าจะดูเศร้าเกินไปแต่ว่าก็ลองลากแล้วลองลืมตาดูก่อนนะคะว่าแค่นี้พอแล้วหรือว่าชอบหรือยังนะคะอีกด้านก็ทำในลักษณะเดียวกันค่ะดูนะคะว่าสองข้างคล้ายกันไหมถ้าตรงไหนยังไม่คล้ายก็ค่อยๆเติมเส้นเข้าไปค่ะไม่มีใครตาเท่ากันนะคะเราลืมตาแล้วสังเกตแล้วค่อยมาเติมเอาค่ะจากนั้นก็ทำการเขียนอินเนอร์ที่ขอบตาด้านในนะคะเสร็จแล้วหางตาจะใช้ดินสอสีดำนะคะเติมช่องว่างเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงหางตาให้เต็มค่ะจากนั้นใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเบลนด์ทับนะคะขอบตาจะได้ดูไม่แข็งดูไม่ดุจนเกินไปหัวตาใช้อายแชโดว์สีอ่อนค่ะแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลกลางๆเบลนด์ลงขอบตาตรงกลางนะคะจะได้ดูไล่เฉดกลมกลืนดูเบาขึ้นดูใสขึ้นดูเบาเรียบร้อยแล้วนะคะกับพับพีชอาร์นะคะก็จะเป็นแบบตาลูกหมาหางตาตกนิดนี้หน้าเศร้าหน่อยๆแต่ว่าก็ดูมีลูกอ้อนนะคะก็ลองปรับใช้กันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นแคสอาร์หรือว่าพับพีชอาร์เนี่ยเราสามารถกรีดได้ทั้งสองแบบแต่ว่าก็ดูรูปตาของเรานิดนึงนะคะคืออย่างทรายอ่ะตาจะค่อนข้างกลมตรงกลางไงต่อให้กรีดพับพีชอาร์อะค่ะมันก็ไม่ได้ไปตกดูมากขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่หางตาตกมากๆแสดงว่าก็เลี่ยงพับพีชอาร์ไปกรีดแนวแคสอาร์มันก็อาจจะทำให้ตาดูสดใสกว่านะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปตาเราแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ความมั่นใจค่ะกรีดแบบไหนแล้วมั่นใจก็จัดเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะถูกใจกันนะคะได้การกรีดตา2ลูกแบบง่ายๆไปลองกรีดกันดูแล้วก็เอารูปมาแชร์ให้ใครดูกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ่อนๆๆๆ